หาในปัจจุบันนี่ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีเนี่ยนี่จังหวะให้แก้ต้นมันไปคนนี้นายกง่ายจังหวะมาถามปัญหาทำไมต้องแก้มันร้องดังนะเนี่ยร้องตรงเนี้ยร้องฟังเทปพนันไปมันเข้าเทปนะจะอยู่หัววะอ้าวหัวก็เป็นชาวอ้าวไม่โฟฟอนไม่ดีละเพราะเห็นไหมทำไมเสียงตกแก้มเขาได้นะว่าเนี่ยเนี่ยนายกก็ทำไมล่ะตกแก้มร้องที่ปัญหาถามเดี๋ยวนี้ล่ะให้ฟังเอาเรารีบแก้นะเดี๋ยวเบื้องต้นบางมันเสียงร้องจักเครื่องจักรหนึ่งเนี่ยนะเครื่องจักรหนึ่งเวียนว่ายอยู่เนี่ยจักกลับแก้หันมากลับแก้แล้วกลับมาแก้ตายเราเนี่ยตายเป็นตัวแก้ตาโลโตลายแล้วมันแก้ไม่ได้ทำอะไรเป็นตัวแก้แล้วนะนี่ละไปลงนั่นลงนี่คล้องนั่นคล้องนี่ละคล้องบ้านคล้องช่องนะตายเป็นตัวแก้เถอะกลับแก้มันไม่แก้จะทีรีบมาแก้แต่ต้นมันสิมาแก้นี่แล้วมันก็ได้บัดอนาคตต้นมันดีแล้วปลายมันก็ดีนี่เราไปแก้แต่ปลายจะได้หรอต้องแก้ต้นมันสิสมุฏฐานมันเกิดจากไหนเล่าทุกทั้งหลายดีชั่วทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากดวงใจเรานี่มันจะเกิดจากตื่นเราก็รีบมาแก้นะให้รับความสุขรับความสบายในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่มันเป็นอย่างนี้เข้าใจพวกเราแย่แล้วแก่ไม่ทันนะบ้านเมืองวุ่นวายของเล็กน้อยเฮ้ยจะยินดีนิทานสมเด็จพิวาตะก่อนเขาตีพ่อเอาจริงจริงเหรอเขาตีพ่อเอาจริงจริงเหรอน่าเห็นแบบนี้เราได้เขาจะเอาจริงตรงก็ตายมันบอกอย่างว่าเขาเอาจริงนี่แหละนะมันฆ่าทหารตายเป็นกองๆเรื่องของเด็กน้อยแหมนิ่มประมาทที่สั้นที่พวกเราจะประมาทแม่คนประมาทมันตายแล้วสิแม่ต้องแก้แต่ต้นมันสิแก้ต้นไม่ได้สิแก้ตังคนตังแก้ตังคนตังสงบมันก็สงบแล้วดิเราอยู่เนี่ยนี่ล่ะให้ดูเอาไม่มีเรื่องไม่มีอะไรนะจิตเราสงบแล้วนะกายหูตาจิตหูตาเบาตนเบาโตเบาล่างเบากายหายทุกข์ความชั่วช้าลามกหายความทุกข์ความจนหายความอดความอยากหายความทุกข์ความยากทุกข์ไร้พุทโธกายเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจใสใจสะอาดนะมันใช่ทุกข์แท้อย่าให้รู้จักไว้ถ้าจิตไม่สงบมันวุ่นวายเกิดร้อนนะให้ทุกข์ให้ยากนักให้ง่วงให้เขาให้เจ็บให้ปวดนะให้เกิดโรคเกิดภัยเกิดกิเลสจังไรเกิดความชั่วช้าลามกจิตสงบมันเกิดแล้วนะคัดตรงโน้นก็ปวดตรงนี้นะคันตรงนั้นนะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บไส้ไปแล้วนี่เจ็บบันหลังเจ็บบันเดียวเจ็บแขนเจ็บขาปวดโน้นปวดนี้ใจไม่สงบทรงใจไปโน้นไปนี้มันก็วุ่นวายเดือดร้อนเจ๊อย่าให้รู้จักนี่อย่างมัดภัยมัดเปลี่ยนทำสงบมัดกรรมมัดเคราะห์คนนี้ไม่ทำกรรมกรรมมันจะมาที่ไหนเล่ากรรมมันสะเติมที่กรรมเป็นของตนต่อไปพากันให้พึงรู้พึงเข้าใจพวกเรากลับแก้มาแก้ต้นเนี่ยไปแก้ปลายมันอาจารย์ใหญ่ตีมือปฏิทหารมันแม่งวิ่งเร็วตีสี่สามบาทเดียวงานนี่ละเหมือนกับเขาฆ่าตะปูติดตีนนั่นติดตีนนี่นะมันก็ไม่ตายทีผมมีปัญญายักหน้าอกมันเซ็ต
นี่คือการละต้นเกิดไหนเล่าให้รู้จักเราเหมือนกับไฟนี่ลูกเราจะไปดับตรงไหนเล่าผมมีปัญญาผมนี่มันจะดับเหรอเฮ้ยมันพุ่งมาจากไหนเนี่ยนะผมมีปัญญาส่องมองดูปัญญโกน้อมดูได้นะมันเกิดตรงไหนเล่าไฟพระนครที่สว่างไปดับตรงนั้นยังตรงนี้ผมมีปัญญาก็ไม่ดับหรอกพุ่งเขาไปมอบบัตรีนะตะปักก็จะเบิดพระนครว่าไงเล่านี่มาตัดดวงใจเบิดที่สามโลกนะว่าไงเนี่ยมันดับเนี่ยดวงใจแห่งเดียวก็ระดับหมดทุกข์ทั้งหลายใจไม่ทุกข์ตัวอะไรไม่ทุกข์เราวางดูนะใจไม่ยากตัวอะไรไม่ยากนะการงานก็ไม่ยากเราทำการทำงานงานทำเราเรื่องปีนี้หาเงินหาทองได้เงินหาเราหาเงินเรารักษาเงินเราใจเราดีเงินก็อยู่น้ำดีเงินก็ดีการงานก็ดีใจไม่ดีเงินก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีลองดูเถอะว่าง่ายไม่ค่าเนื้อพอค่าทั้งหมดทีนั้นไม่มีทีนี้ไม่มีทีอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเงินเขาไม่ให้เราไปหาใช่หรอเอ้ยจะมีไปหาค่าตีมือใช่หรอว่าสั่นเขาเขาไม่บอกเรารับใช่หรอว่าง่ายเนี่ยเรายังรับอีกนี่ละรู้จักไว้เขาไม่ต้องบอกให้เรารับเสียเออขาเป็นเขานะแต่เมื่อท่านไม่รับไปตีปากเลยว่าเฉยแม่นั่นแหละเราอยากได้เราอยากดีอยากให้ดูต้นมันนะเหมือนเขาปลูกเงาะทุเรียนเขาไม่รักษาปลายมันเขารักษาต้นโคนมันเขาใส่ปุ๋ยใส่น้ำรดน้ำโคนมันนะนี่เมื่อโคนมันดีแล้วไม่ได้บอกดอกผลมันงามเองต้นไม่ดีคนไม่ดีแล้วแม่มันก็มีดอกมีผลเถอะนี่ล่ะสันใดที่รู้จักของดีเออใจเราดีนั่นของดีพูดง่ายของไม่ดีเป็นไงเล่าใจเราไม่ดีนั่นของไม่ดีจะไปหาความไม่ดีต้องฟ้าอากาศก็ไม่เห็นเถอะจะหาความดีต้องฟ้าอากาศก็ไม่มีเถอะปัญหาสุดนำสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็ไม่มีจิตนอกใจเราสงบแล้วเนี่ยเป็นงั้นใจเราสงบแล้วมันรับความสุขความสบายเอาใจยังพวกเรานะใจยังดีละเนี่ยชื่นใจดีโทรละเนี่ยนึกจับกูแจ้งนี่คนนี้โบใจไม่ดีเนี่ยใจยังเยอะยังไงคุยเนี่ยยังดูนอนตายเนี่ยตายคนตายนี่เนี่ยใจดียังเนี่ยยืนลงเลยเหรอเนี่ยยังไงมันตายผมอยู่กรุงเทพมาทำงานงานเลยเจ๊ใจดีไหมล่ะหวังป่ะใจจะไม่ดีล่วงเลยก็ไม่ดีว่าไงใจดีล่วงเลยก็ดีเก็บไม่คล่องแคล่วไหมล่ะว่าไงใจไม่ดีล่วงเลยก็ไม่ดีเก็บไม่ก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะนั่นล่ะนำเงินก็ผิดไปไม่ดีว่าไงทอนเงินก็ไม่ถูกหรอกรู้ไว้สิอยากดีตกใจต่อไปเนี่ยเป็นน้อยเป็นอะไรสิมันสุดแล้วใจดีไหมล่ะเออมีของดีรู้ไว้สิแล้วเข้าใจพวกนั้นเราพวกเราทั้งหลายนะสำรวมใจล่ะเป็นไงเออมันจะมาหาความดีหาบุญอาคมาแสวงหาบุญไกลแสนไกลสำรวมว่าไงล่ะงานใจดีแล้วแล้วก็มีความสุขความสบายนั่นล่ะหาความสุขความสบายเมื่อใจไม่ดีแล้วมันก็ไม่รับความสุขความสบายนี่มันจะเป็นบุญเป็นวาสนาบุญคือความสุขบุญคือความสบายใจของเรา
เมื่อใจสบายทำอะไรก็สบายที่บ่อยฟังแล้วการงานก็สบายทำอะไรก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านร้านค้าประเทศชาติก็สบายมีละเราทั้งหลายอย่าประเทศชาติสงบชาติความเกิดมาแล้วถ้าเราไม่สงบอะไรสงบถ้าเราสงบอย่างนี้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วถ้าประเทศอื่นมาแทรกแซงเข้ามาแผ่นดินสุขกินรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะทำอะไรได้เราไม่มีอะไรเราไม่ดีนะรับรองไม่ได้ใช่ไหมทางคนต่างดีแล้วมันก็มีอะไรนี่คนเขาก็อยากดีไม่ใช่หรอใครไม่อยากดีนะเขาทำลายคนไม่ดีหรอกว่าไงนะเขาเกลียดคนไม่ดีไม่ใช่หรอคนดีจะเกลียดไหมล่ะแง่ทำดีที่ฟังไงล่ะเอออย่างงั้นเด้เขาใจไม่พวกครูพวกมันนะอริสยาทำไงใจดีนั่นเต้อนะใจดีมันก็ดีนั่นตัวจะว่าไงล่ะคนก็ชอบคนใจดีหรือชอบคนไม่ดีนะชอบไม่คนไม่ดีนะมันชอบคนเราก็ทำดีคนดีชอบไหมล่ะงานแล้วก็เป็นคนเขาก็เป็นคนเราทำดีมีใครเห็นก็ชอบจริงๆเรื่องเป็นอย่างนี้มันรักอาตมาเขามาขอที่พึ่งที่ชูปากนะมหานิยมไงเราจะได้มหานิยมนะทำดีประพฤติดีคนก็นิยมทันทีประพฤติมีทำดีนอนตะวันเที่ยงก็ไม่รู้ใครจะเป็นนิยมนะถูจุดปากรอบก็ไม่มีใครนิยมหรอกรู้ว่าไงเนี่ยแหมสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยอยากได้ผัวก็ผัวผู้ดีไม่ใช่หรออ่าผู้ดีก็ผู้ชายก็ได้ปัญญาก็ได้ผู้ดีไม่ใช่หรอเนี่ยเราทำดีก็มีผู้อยากได้อย่างเด้ถูขี้พึ่งอย่างเงี้ยขี้พึ่งก็ได้ขี้พึ่งอย่างเด้หาที่พึ่งตนเด้เออคุณหานิยมในตัวเข้าใจไหมล่ะนะถ้าคุณเขามีชื่อของชื่อยังตัวขี้ราพับของขี้ราเอาของเขาย้อนทีมให้ปุ๊บที่ไหนขี้ราเลยเขาบ่มีใครเชื่อขอให้เพื่อนคุณท่านนะนะเขาจะได้ของตัวเจ็ดดีทำดีนะคนเราต้องการคนดีรู้จักไหวพากันทำดีประพฤติปฏิบัติดีแล้วเขามีจะพูดจะได้เด้ทำไม่ได้ข้อนี้ยาวใจไปไว้นะมานนท์อันนี้เอาใจไว้นะพุทโธนี่พุทโธไม่ใช่เป็นของยากพุทโธไม่ใช่เป็นของมืดพุทโธไม่ใช่เป็นของชั่วพุทโธไม่ใช่ของดีพุทโธดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เพียงนามพุทโธว่าดีไงรู้จักตรงนี้มันดีก็เบาใจสบายนั่นละความดีหายทุกข์หายยากหายนิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญพุทโธเบิกบานแล้วกายหุตาจิตรุตาจิตเบากายก็เบากายมุทุตาจิตตมุทุตาเมื่อจิตอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสำลียิ่งกว่าสำลีแน่ไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านใจมันอ่อนนิ่มนวลนะแน่ใจมันดีด้วยกันแน่รู้จักเนี่ยหาวิธีจิตปัจจิเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็สงบกิเลสจังไรมันก็สงบหมดระงับดับหมดทุกทั้งหลายนี่รักไม่พากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นแต่พวกเราทราบไปแต่วันนี้ต่อไปใจไม่ดีกับพุทโธของมันนะมันขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาให้รู้จักไว้มันกลัวผีกลัวสาวมาพาควายชนมาพุทโธขึ้นมาเนี่ยรู้
มันขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาโยพอขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีมันก็เลิกขยันนั่นตัวไปจับไม่ดีแล้วนะพุทโธแม้เป็นผู้รู้ขาดพุทโธเนี่ยทำอะไรเป็นเรื่องเราเล่าเรียนก็อยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้รู้จักเนี่ยนะพุทโธนะงั้นเนาะเข้าใจต่อไปนะเป็นไงตอนนี้เราปวดที่สหายยังแม่พุทโธก็หายจะเป็นได้ต่อไปนะเหมือนคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยชักบอยยึดก็ยึดนะเฮ้ยแล้วเป็นไม่ได้นะว่ายากสอนยากไม่ได้นะพุทธเจ้าท่านสอนแกแม่เรามาทำเพื่อระงับกิเลสระงับจันไรระงับความชั่วช้าลามกทำบุญล้างบาปล้างบาปมีทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำด้วยผ้าจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นบาปก็หายไม่ได้มันได้รับแต่ความสุขมันได้รับแต่ความสบายเลยนั่นเราล้างล้างบาปล้างกรรมมีล้างด้วยน้ำพอจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นความชั่วทั้งหลายมันก็ดับหมดนั่นนะพากันรู้จักมาทำบุญทำกุศลมาไกลแสนไกลเออมาเสียเปล่าๆนั่งลังคดลังโขเจ็บบันเอวเสียเปล่าๆไม่ได้นะรู้จักแค่เออขอสำคัญนะเข้าใจเทศนาฟังหลวงพ่อเทศนาเป็นอย่างนี้ละโอ้นี่เทศคือคุณยิ้มหรอกนะว่าเทศก็บอกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วโอเทศเหมือนกับโยมสอนลูกสอนเต้ามันไม่ดีตรงนั้นสอนมันนี่ก็โยมไม่ดีก็สอนมันดีเออสั่งสอนศาสนาประโลคำสั่งสอนแม่เป็นสอนให้รักความชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้พ้นทุกข์งานเป็นนั่นนะศาสนานี่เพราะดีศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาหรือฟ้าอากาศเป็นศาสนาหรือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่หรือว่าในลูกุติศาลาลงทำบทวิหารเป็นศาสนาศาสนาคำสั่งสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสมรจาใจของคนแน่สอนกายสมจาใจของคนรวมแล้วก็กายวาจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนานี่ใช่ดินเป็นพุทธศาสนาเพราะมันยักษ์ไปตรงนี้ทำมีหน่อย 84,000 มาทำมาขันท่านมายักษ์ตรงนี้สอนไปกายวาจาใจให้ละความชั่วความชั่วอยู่ถืออยู่ที่กายที่วาจาใจของคนไม่ใช่ดินชั่วสอนละความชั่วสอนละเพื่อใดกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์เลยยากเนี่ยคนสอนให้ละความชั่วเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นชั่วฟ้าอากาศมันไม่ได้ชั่วอะไรใจคนที่มันทุกข์มันยากใจคนที่ไม่ดีอันแรกมันชั่วอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนสอนกายสอนใจคนทำคุณงามความดีเนี่ยไม่ใช่อื่นดีไม่ใช่ฟ้าอากาศดีต้นไม้ภูเขาหรอกใจคนนั่นแหละดีเมื่อใจคนดีแล้วมันจะมีความสุขความเจริญนะมันสอนให้มีความสุขสอนให้มีความเจริญนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวมันทำลายศาสนาทำลายอะไรเนาะเนาะว่าไงเขาว่าคนด่าศาสนาท่วมทุ่งสนามหลวงด่าทุกวันเพราะมันด่าใช่ทุ่งสนามหลวงศาสนาท่วมสนามหลวงมันจะไปด่ามันด่าหัวมันนั่นเองล่ะดาไปดาวันเป็นที่สู้กินหนวดลงรู้มันสร้างบาปสร้างกรรมมาพอแล้วเออใครกำลังเกลียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออเห็นไหมล่ะแม่เป็นรักษากายวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายก็ไม่วาจามันก็เรียบร้อยไม่เรียบร้อยมันพูดอย่างนั้นว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการนั่นคนเราทั้งหลายใจเรียบร้อยนะสอนอย่างนี้หรือยังเราใจทุกคนหรือยัง
นะมันไม่ดีตรงไหนเล่าอยู่แก้ไขนี่ตัวแก้มันลองกลับแก้มาแก้แต่ต้นเนี่ยตายไปตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลตัวไล่แก้อะไรแล้วแน่มันจะแก้แก้เสื่อมแก้มันแก้ไม่ได้สิเรานี่มาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโลโตมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เลยแก่นะรีบแก้แต่ต้นนะอย่าถึงปิดตาโลโตลายไหมเออมันสอนคนดอกให้แก้ครับทำซับมันบรรยุทธ์แก้แก้ตัวนะรู้ว่าไงล่ะน้องให้แก้บัดสิ่งไม่ดีระยะมันต่อไปว่าไงล่ะนี่เราเพิ่งสอนตรงนี้ดีแล้ววันนี้ใจยังแน่ขึ้นไม่ดีเพราะว่าผ่านมันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแต่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแน่แต่ดีเป็นสุขไหมล่ะแน่ดูสิเอาตรงนี้สิดูอะไรที่ดีคนละหานั่นดีนี่ดีหาไม่เจอรักใจแล้วไม่สงบเรียนกับเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้ขโมยมาในโกน้องเข้ามาเห็นธรรมเป็นเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายของเราเรียนวาจาใจของเราดูกายดูวาจาใจของเราเมื่อประใดเห็นสังขารร่างกายเราแล้วเวลาพูดนั่นเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นรู้พระพุทธเจ้าคนนั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานดับทุกข์วัฏสงสารไม่จะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกสนับนี่ละพากันได้สลับแล้วในวาสาสนีเป็นธรรมะคำสอนนี้เดี๋ยวนำมาซี่แจงแสดงให้ฟังแล้วทางใกล้ทางไกลทางในทางนอกรวบสรุปหัวข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดตัวแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเมื่อเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็ไม่ด้วยประกาศเสนีกตาโรธรรมาวัฒนติอายุปโนสุขังพระลังระเกียรติหลายก็เงยเป็นหัวใครยังใครดีไม่เคราะห์ยังเวลาทานฟังนิทานศรีกรณ์ชัยเนี่ยทำไรมันวัดเคราะห์จิตที่สันว่าใจดีวัดเคราะห์เอ้รวมเงินสั้นนี่ศรีกรณ์ชัยคนหนึ่งลูกราชาไปเห็นรอยอีเก้งเห็นลอยเก้งเอ๊ะลอยอะไรลอยเก้งเอ๊ะมันตัวยังไงมันไปยังไงเป็นตัวยังไงอยากรู้ตัวมันเห็นแต่ลอยมันดักบ่วงเมื่อกี้ดักเพื่อนคุณดักเพื่อนป่ายไม้หนอดไม้แน่ดักเพื่อนป่ายไม้พอแล้วคนนั้นบอกโกหกเลยแน่อีเก้งมันขึ้นต้นไม้ยังไงเฮ้ยว่าไงเขาสอฟานมันคือต้นไม้ยังไงแน่ฮะเนี่ยลูกเสียนามาดไปนี่ลอยอะไรเกมเอาทำอะไรในตัวมันดักร่วงเขาคนละดักไปดินพี่จิ๋งคุณน่ดักไปดินพ่อแล้วกูหกลาดลูกราชาตายเราอย่างนี้เป็นไงนอว่าผู้นั้นมันจะมายามมันจะมาสายมาเป็นดึกพุ่นแล้วมาทึกของลูกนั่นเจ๊เจ๊หน้ามาดเจ๊โอ้
เราโกหกลูกพญานั่นลูกพระเจ้าอยู่หัวนั่นเลยแก้วก็ไปยักษ์ไปพุ่นแขวนต้นต้นไม้พุ่นเจ็ดหัวเมืองวิภาคสาตัดสินไม่ได้ที่ทึกของใครล่ะที่ทึกของใครใครตัดสินก็ว่าได้เมื่อโยไปบอกสีขรนใช่มาไปเส้นเมียงมาไปตัดสินไปบอกแล้วไปบอกบอกแล้วเรื่องไปไปก่อนมาพันไม่มาจักทีเอาไปตามอีกนะที่สองไปตามอยู่ทำไมไม่ไปจุกเอาไปไปก่อนนะไปก่อนไปคอยมาจักทีไปตามอีกนะสามครั้งสี่ครั้งเถอะเดี๋ยวเป็นมาจักทีอันนี้เอาดาบประคันพร้อมแล้วเนี่ยมันไม่ว่าประหารหรอกเด้อถือดาบคันแล้วเสียงบอกทำไมไปแล้วไม่ไปประหารเดี๋ยวนี้เออมันก็ไปแล้วสิประหารมันนี่ไปแล้วเขาไปเชิญถามเนี่ยเอาเสียงทำไมไม่มาบอกหรอกมาทุกทีมาที่แรกกันนะมาแล้วโถเห็นไฟไหม้ขีดินทรายคุณไฟไหม้ดินทรายโอ้ไปเคาะยันไงเลยกลับไปรดน้ำมนต์อยู่วัดขุดวะเนี่ยเออกลับไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อยู่วัดขุดมันเป็นเคาะเนี่ยไฟไม่กินใส่นะกลับมาแล้วมาที่สองเนี่ยมารดน้ำเงาหมดแล้วสั่นกลับมาอีกปัดหัวต้นไม้มันตายรอดกงเป็นใบสาบานไม่มันประมาทเคาะว่านี่กลับไปรดน้ำมนต์อีกสนอกนะกลับไปรดน้ำมนต์อีกเออนั่นรดน้ำมนต์กับเนื้อบัดเคาะแล้วเพราะว่าที่สามมาอีกมาไปถึงกลางโคกริมแม่น้ำเห็ดปลาซิ่วก็ดีดอกมะขามสามเสี่ยวทั้งต้นเพราะเคาะอย่างบัดกลับไปรดน้ำมนต์อีกเลยนะจังมาบาทนี้ครับนะจังค่อยมาเลยเสียงมันไปมาหาปัญญาอยู่นี่เด้เสียงมันก็เป็นอย่างนี้เอ้าผู้ใดเคยเห็นไฟไหม้ขี้ดินทรายสักทีแล้วล่ะอ่านแก่ไปนี้ได้ไฟไหม้ขี้ดินพวกเราทั้งหลายมีแต่ศึกษาแต่มีแต่ฟังเรื่องศาสนาศึกษาใจได้ศึกษาเฉยๆและการได้ฟังว่าเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาแต่ถามที่แท้ละศาสนาอะไรเป็นศาสนาเนี่ยพากันศึกษาศาสนาฟังศาสนาถามหาตัวพุทธศาสนาได้อยู่ที่ไหนล่ะว่าประเทศเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ตรงไหนล่ะนี่แต่ในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกเอหิภิกขุจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอันนี้ดูธรรมกับธรรมที่ไหนเล่าคือรูปธรรมอัตภาพร่างกายเรานี้รูปธรรมนามธรรมคือดวงใจของเรานี่ท่านบัญญัติในศาสนาตรงที่นี้ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6นี่ท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้ท่านไม่ได้วางที่อื่นเนี่ยพากันน้อมครูปนายโกน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วก็เลยพากันหลงวุ่นวายทุกวันนี้ถ้าพากันอยากสำเร็จมรรคสำเร็จผลใครต้องการ
หาความสุขหาความสบายใครทำอะไรก็ดีพระไม่ได้น้อมเข้ามาถึงตนถ้าน้อมเข้ามาถึงตนแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในตนของเรานี้ท่านไม่ได้วางอื่นไกลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้คิดดูสิศีลท่านก็ไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีลพากันพิจารณาดูเถอะทั้งหมดสังรวมกายนะสังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะท่านบอกไว้ศาสนาอยู่ที่กายที่วา